بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبا الحمد لله นะครับพี่น้องค่ำคืนนี้เราอยู่กับซอฮาบะห์อีกหนึ่งท่านในเรื่องราวในค่ำคืนนี้ที่เราจะร่วมรับฟังนั่นคือท่านอุสมานบินมัซอูนรอฎิยัลลอฮุอันฮุเราอยู่กับซอฮาบะห์ในค่ำคืนนี้ท่านอุสมานบินมัซอูนรอฎิยัลลอฮุอันฮุในอาทิตย์ที่แล้วพี่น้องครับก่อนวันอีดในวันเสาร์นั้นเราฟังเรื่องราวของซอฮาบะห์ท่านอัมมาร์บินยาซิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุและครอบครัวของท่านจนมาในค่ำคืนนี้วันนี้นะครับพี่น้องเราฟังเรื่องราวของท่านอุสมานบินมัซอูนรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุสมานบินมัซอูนนะครับพี่น้องท่านเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อก่อนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะทำการดาวะห์ที่มักกะฮ์อัลมุกัรรอมะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเป็นที่รู้จักกันในมักกะฮ์นะครับอัลอามีนนะครับพี่น้องมุฮัมมัดบินอับดุลละท่านที่มีความเรียบร้อยสุขุมสุภาพตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะเป็นนบีด้วยซ้ำดังนั้นในอาหรับญะฮิลิยะห์นั้นพี่น้องครับการดื่มเหล้าการทำซินานะพี่น้องการเข่นฆ่าการอธรรมการรังแกนะครับทั้งหมดทั้งปวงความเลวร้ายมีอยู่ในสมัยญะฮิลิยะห์เนี่ยเป็นปกติเลยพี่น้องที่รักดังนั้นคนอาหรับญะฮิลิยะห์ผู้ชายดื่มเหล้าจึงเป็นเรื่องปกติอาหรับญะฮิลิยะห์มีการทำซินาเป็นเรื่องปกติอาหรับญะฮิลิยะห์มีการอัศบียะห์มีการข่มเหงมีการยึดพวกพ้องจนหน้ามืดตามัวเป็นเรื่องปกติทั้งหมดทั้งปวงในความเลวร้ายพี่น้องครับเป็นเรื่องปกติในญะฮิลิยะห์ดังนั้นคนอาหรับเวลากินเหล้าในยุคนั้นจึงไม่ดูแปลกอะไรเลยครับพี่น้องเพราะทั้งหมดเขากินกันส่วนมากแต่ปรากฏว่ามีซอฮาบะห์นบีพี่น้องครับก่อนจะรับอิสลามไม่กี่ท่านที่ไม่เคยแตะต้องสุราและไม่เคยอยู่กับการกราบไหว้เจวิตเลยนั่นคือหนึ่งในนั้นท่านอบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุและอีกหนึ่งท่านนั่นคือท่านอุสมานบินมัซอูนรอฎิยัลลอฮุอันฮุผู้ที่เราจะทำการเล่าเรื่องราวของท่านในค่ำคืนนี้พี่น้องครับท่านอุสมานบินมัซอูนนะครับพี่น้องรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านเป็นคนมักกะฮ์ตั้งแต่ท่านอุสมานบินมัซอูนเติบโตขึ้นมาเนี่ยนะครับพี่น้องท่านไม่เคยแตะต้องและไม่เคยดื่มเหล้าแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตท่านถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ในสมัยญะฮิลียะห์ถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ในสมัยยุคที่ยังไม่รู้จักอิสลามด้วยซ้ำแต่ท่านอุสมานบินมัซอูนท่านไม่เคยดื่มเหล้าท่านไม่เคยแตะต้องสิ่งมึนเมาใดๆเลยในชีวิตท่านเหล้าเนี่ยไม่สามารถจะสัมผัสลิ้นของท่านอุสมานบินมัซอูนได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนี่ขนาดเขายังไม่รู้จักอัลลอฮ์พี่น้องครับเขายังไม่ใช่มุสลิมเขายังไม่ได้รับอิสลามเลยแต่ความรู้สึกของท่านอุสมานบินมัซอูดท่านรู้สึกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องเลวร้ายสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความชั่วร้ายไม่สมควรที่เราจะแตะต้องมันคนในสมัยญะฮิลิยะห์ครั้งหนึ่งพี่น้องถามท่านอุสมานบินมัซอูดเล่นบอลลูนว่าทำไมอุสมานเอ๋ยยาอบูซาอิดฉายาของท่านอุสมานคืออบูซาอิดพี่น้องนะท่านอุสมานเนี่ยมีภรรยาคนเดียวพี่น้องคือท่านหญิงคาละบินติฮากิมแล้วก็ท่านหญิงคาละเนี่ยแต่งงานกับอุสมานบินมัสอูนได้ลูกหนึ่งคนชื่ออัสซาอิดดังอุสมานบินมัสอูนมีภรรยาคนเดียวพี่น้องและมีลูกแค่คนเดียวคนเลยถามอุสมานบินมัสอูนว่าอบูซาอิดเอ๋ยทำไมเจ้าไม่ดื่มเหล้าล่ะทำไมเจ้าไม่ดื่มเหล้าเหมือนกับชายบุรุษญะฮิลิยะห์ในยุคนั้นที่เขาดื่มกันอบูซาอิบหรืออุสมานบินมัซอูนได้ตอบกลับว่าวัยฮะหายนะเกิดแก่พวกท่านพวกท่านจะให้ฉันดื่มน้ำเนี่ยที่มันเปลี่ยนสมองฉันเนี่ยแล้วที่มันทำให้ฉันกลายเป็นคนเสียสติไอ้ฉันเป็นคนบ้าอย่างนั้นอุสมานบินมัซอูนเห็นสภาพของคนดื่มเหล้าครับพี่น้องเห็นสภาพของคนที่อยู่ในของมึนเมาต่างๆดูแล้วไม่ใช่คนเลยพี่น้องวันนี้ถ้าเรารู้จักถ้าเราเคยเห็นคนกินเหล้าเราเคยเห็นคนเวลาเมาเขาเปลี่ยนจากมนุษย์เป็นเดรัจฉานทันทีพี่น้องสามารถข่มขืนคนแก่ได้ข่มขืนพ่อแม่ได้
นะครับพี่น้องทำชั่วร้ายต่างๆได้อัลคอมสุราการพนันของมึนเมานั้นมิฟตาฮุกุลลิชัรมันจึงเป็นกุญแจไขความชั่วร้ายทั้งหมดเอากรรมกรละสละเลยสละอุสมานบินมัสอูดท่านจึงไม่แตะต้องเล่าอุลามะจึงกล่าวว่าท่านอุสมานบินมัสอูดได้ให้เล่าเป็นสิ่งต้องห้ามแก่ตัวท่านเองตั้งแต่ท่านอยู่ในยุคญะฮิลิยะห์เลยอุสมานไม่ดื่มเหล้าพี่น้องที่รักวันนี้ผมดูและถามพี่น้องสิครับว่าพี่น้องเห็นคนดื่มเหล้าพี่น้องเห็นคนเขาเมาสนุกสนานเนี่ยเวลาเราดูเนี่ยเราดูเหมือนมันนะครับพี่น้องเหมือนมันสนุกเหมือนมันอยู่ในการความสุขความสนุกสนานอะไรต่างๆเลยแต่สิ่งเหล่านี้สุดท้ายมันจะย้อนกลับมาทำร้ายคนที่ดื่มมันและมันจะย้อนกลับมาหาพี่น้องครับคนที่เคยเข้าไปยุ่งกับมันวันนี้หลายคนเตาบัตตัวหลายคนเคยดื่มเหล้าและกลับมาอยู่ในทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายคนเคยอยู่ในวงการสุราและกลับมาสู่หนทางของอัลลอฮฺตะอาลาได้พี่น้องลองถามเขาเหล่านั้นนะครับว่าบังสมัยก่อนบังดื่มเหล้าเนี่ยหรือสมัยก่อนบังมีเพื่อนดื่มเหล้าเนี่ยเวลาคนกินเหล้าเนี่ยสภาพเป็นยังไงบังสภาพเวลาคนเมาเป็นยังไงบังไม่เหลือความเป็นคนเลยครับพี่น้องที่รักไม่เหลือความเป็นคนไม่แต่อย่างเดียวจนกระทั่งอุสมานบินมัสอูดได้รังเกียจสิ่งเหล่านี้และปฏิเสธให้ออกไปจากชีวิตท่านนั่นคือการดื่มเหล้าไม่กินโดยเด็ดขาดดังนั้นอุสมานบินมัสอูดท่านจึงเป็นคนเรียบร้อยและเป็นคนที่อยู่ในแนวทางที่อิสลามต้องการเนี่ยตั้งแต่ในยุคญะฮิลียะห์เรียบร้อยมากแต่อุสมานบินมัสอูดนะครับพี่น้องท่านก็มีชีวิตอยู่ของท่านอยู่มาเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการดะวะห์ที่มักกะฮ์อัลมุกัรรอมะห์นบีเริ่มการทำการดะวะห์นบีเริ่มเรียกร้องผู้คนสู่อิสลามนบีเริ่มทำงานดะวะห์ทำงานศาสนาพี่น้องครับท่านนบีทำงานเนี่ยนะครับพี่น้องการทำงานของท่านนบีนั้นนบีทำงานดะวะห์ของท่านอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อต้องการให้อิสลามขยายโตขึ้นเรื่อยๆวันนี้เราถามว่าทำงานอิสลามเหนื่อยไหมครับพี่น้องเหนื่อยทำงานอิสลามต้องทุ่มเทต้องเสียสละต้องอะไรหลายๆอย่างบรรดาอัมบียะในอดีตพี่น้องเวลาการทำงานของท่านนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามทำงานดะอาตุกอมีไลลาวะนะฮารทั้งยามกลางคืนและยามกลางวันนบีนูฮ์ทำการดะวะห์หมดเลยเรียกร้องนะครับพี่น้องบรรดาประชาชนให้สู่อิสลามท่านนบีเริ่มทำงานดาวะในมักกะฮ์มุกัรรอมะห์อย่างเหน็ดเหนื่อยอย่างทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเจอใครนบีดาวะเจอใครนบีดาวะเจอคนนบีดาวะเจอทั้งหมดนบีดาวะหมดเลยมีอยู่วันหนึ่งพี่น้องครับท่านอุสมานบินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เดินผ่านหน้าบ้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะนั้นท่านนบีนั่งอยู่ที่ลานหน้าบ้านของท่านนะครับพี่น้องท่านนบีนั่งอยู่ที่ลานหน้าบ้านปรากฏว่าท่านอุสมานเดินผ่านมาพี่น้องเมื่อท่านอุสมานเดินผ่านมาเนี่ยท่านนบีได้ดูไปที่ท่านอุสมานในขณะนั้นท่านอุสมานยังไม่ได้รับอิสลามท่านนบีมองที่ท่านอุสมานและนบีก็เรียกนะครับพี่น้องเอาละตะจลิสยาอับดุสซาอิบเอากรรมกรสุลัยสลัมนบีเรียกบอกอับดุสซาอิบเอ้ยไม่นั่งลงก่อนนะนี่คืออัคลากมารยาทของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเรียกพี่น้องอบูซาอิบเอ้ยอุสมานไม่มานั่งคุยกันก่อนเหรออุสมานได้ยินท่านนบีเรียกพี่น้องโดยขนาดนั้นเสียงเบาแหละครับวันนี้เราไม่ได้ใช้ทานนะท่านอุสมานขนาดนั้นก็มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพี่น้องและก็มานั่งเมื่อนั่งเนี่ยมีลมเช็คเสียงนะครับเมื่อมานั่งเนี่ยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเริ่มนะครับพูดคุยกับอุสมานบินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุโอเคจะได้กันไปนะครับพูดคุยท่านอุสมานพี่น้องครับเมื่อคุยกับท่านนบีโดยที่ท่านอุสมานเนี่ยรู้แล้วนะครับพี่น้องว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนยังไงขณะที่คุยกันอยู่นั้นปรากฏว่าท่านนบีเนี่ยในขณะที่มองท่านอุสมานอยู่นะครับพี่น้องมองท่านอุสมานบินมัสอูดอยู่นั้นปรากฏท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
กลับเปลี่ยนสายตานะครับพี่น้องมองไปยังชั้นฟ้าเล่นอบีก็เอาสายตาลดลงมาเรื่อยๆจนถึงพื้นดินนะฮะและท่านอบีก็พยักหน้าเหมือนกับคุยหรือทำความเข้าใจอะไรบางอย่างและท่านอบีก็มองขึ้นไปยังฟ้าต่อจนจบทุกอิริยาบถที่นบีทำครับพี่น้องทุกอิริยาบถที่นบีทำเนี่ยอุสมานอยู่ข้างหน้าท่านนบีเนี่ยนะแต่ท่านนบีกลับมองที่ฟ้าแล้วก็มองลงมานะครับและมองจากพื้นดินเนี่ยขึ้นไปยังฟ้าอีกครั้งท่านอุสมานบินมัสอูดเห็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องจึงถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายามุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยฉันเคยนั่งคุยกับท่านเนี่ยหลายครั้งนะมุฮัมมัดเอ๋ยฉันได้ยินท่านฉันนั่งคุยกับท่านปกติฉันเคยคุยกับท่านมาหลายครั้งมากแต่วันนี้เนี่ยฉันรู้สึกว่าท่านเนี่ยทำตัวไม่เหมือนกับที่ตอนคุยกับฉันที่ผ่านๆมา ทำไมท่านนบีท่านจึงมองไปข้างบนและท่านมองมาข้างล่างและท่านพยักหน้าแล้วท่านมองขึ้นไปอีกครั้งท่านนบีจึงถามอุสมานว่าท่านสังเกตหรออุสมานเอ๋ยท่านสังเกตหรออุสมานเอ๋ยอุสมานบอกว่าใช่ยามุฮัมมัดฉันเห็นว่าทำไมท่านทำแบบนั้นท่านนบีจึงตอบอุสมานว่านั่นคือจิบรีนอะลัยฮิสสลามได้ลงมาหาฉันและมาบอกกับฉันในเรื่องวาฮยูที่อัลลอฮฺตะอาลาส่งลงมาว่าพี่น้องครับพออุสมานบินมัสอูดได้ยินว่านี่คือจิบรีน ท่านอุสมานจึงถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยว่ามุฮัมมัดท่านจะบอกว่าท่านคือรอซูลท่านคือนบีใช่ไหมท่านนบีจึงตอบว่าใช่แล้วจิบรีนลงมาสักครู่เนี่ยนะอุสมานเอ๋ยจิบรีนลงมาด้วยอายะห์อัลกุรอานมาบอกฉันว่าอินนัลลอฮะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นยะมุรูบิลอัดลิวัลอิห์ซานแท้จริงอัลลอฮ์สั่งใช้ให้มีความยุติธรรมนะครับบิลอัดลิวัลอิห์ซานและการทำความดีพี่น้องอินนัลลอฮ์ยะมุรูบิลอัดลิวัลอิห์ซานวะอีตาอิซิลกุรบะและการทำดีการให้แก่เครือญาติใกล้ชิดวะยันฮาอานิลฟาชาอิวัลมุนกะรและห้ามในการทำเรื่องซีนาเรื่องความเลวร้ายต่างๆวันบึกห้ามในการอธรรมสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามพี่น้องอัลลอฮ์ใช้มีความยุติธรรมนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ห้ามในการทำของลามกของเลวร้ายอัลลอฮ์สอนสิ่งที่ดีๆหมดเลยสุดท้ายอุสมานบินมัสูนได้ยินอายะกุรอานนี้นะครับพี่น้องว่าอินนัลลอฮะยะมุรุบิลอัดลิวัลอิห์ซานวะอีตาอิซิลกุรบะวะยันฮาอานิลฟาชาอ์วัลมุนกะรวัลบะฆีนะครับอัลลอฮ์ห้ามท่านอุสมานเดิมท่านน่ะเป็นคนดีอยู่แล้วพี่น้องท่านเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้าอยู่แล้วท่านชอบในเรื่องสัจธรรมเมื่อได้ยินคำสอนอิสลามตรงนี้พี่น้องท่านอุสมานจึงเปิดใจรับอิสลามทันทีทำไมอะครับพี่น้องทำไมท่านอุสมานจึงเปิดใจรับอิสลามเพราะคำสอนของอิสลามคือคำสอนแห่งความเป็นมนุษย์พี่น้องที่รักอัลลอฮ์ใช้มีความยุติธรรมความยุติธรรมตรงนี้พี่น้องไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่หรือกับใครก็ตามเจ้าจงยุติธรรมคนมุสลิมพ่อผิดต้องบอกว่าผิดแม่ผิดต้องบอกว่าผิดพี่น้องจงมีความยุติธรรมในการดำเนินชีวิตวันนี้โลกที่ปั่นป่วนนะพี่น้องสังคมที่เละเทะเพราะคนขาดความยุติธรรมพวกกูช่วยพวกมึงกูไม่เกี่ยวปัญหามันจะเกิดนะครับพี่น้องแต่อิสลามมาบอกว่าจงมีความยุติธรรมใครไม่ชอบความยุติธรรมครับพี่น้องใครไม่ชอบความแฟร์ใครไม่ชอบความเท่าเทียมสิ่งที่สังคมเรียกร้องความเท่าเทียมแต่วันนี้เราเรียกร้องที่เป็นปากและลมปากเท่านั้นแต่อิสลามเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์ว่าเจ้าจงยุติธรรมและทำความดีกับเครือญาติห้ามทำในสิ่งที่เลวร้ายในสิ่งที่ลามกต่างๆพี่น้องคนดีนะครับคนที่จิตใจสะอาดเนี่ยเขาพร้อมจะรับอยู่แล้วในคำสอนเหล่านี้วันนี้ผมลองไปคุยกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมสิครับพี่น้องเราบอกว่า
คนโดนคนที่ข่มขืนเนี่ยนะคนที่ฆ่าเขาตายเนี่ยนะโทษต้องประหารชีวิตตามกันคุณฆ่าเขาตายคุณต้องตายตามพี่น้องไปถามทั่วโลกใครไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนี่ฮะอิสลามบอกชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตไอ้พวกโลกสวยสติปัญญาต่ำบอกว่าจะไปฆ่าเขาทำไมคนผิดคนพลาดได้พี่น้องลองกลับแล้วเป็นลูกมึงถูกฆ่าอยากให้โดนฆ่าตายตามไหมพื้นฐานมนุษย์มีสิทธิ์เอาคืนชีวิตด้วยชีวิตแต่อิสลามยังมีการอภัยถ้าทายาทเขายกโทษให้จ่ายค่าปรับก็จบกฎหมายอิสลามเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์อุสมานบินมัสอูดจึงยอมรับอิสลามในวินาทีนั้นเลยครับพี่น้องที่รักคนเนี่ยถ้าใจสะอาดและไม่มีอคติเขาจะมองเห็นสัจธรรมแต่ถ้าหัวใจสกปรกเขาไม่มีทางมองเห็นความจริงของอิสลามโดยเด็ดขาดอุสมานบินมัสอูดได้กล่าวว่าเมื่อฉันรับอิสลามวินาทีนั้นปรากฏว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลายมาเป็นที่รักสำหรับฉันยิ่งกว่าลูกและเมียของฉันอีกอุสมานเข้าอิสลามวินาทีนั้นรักนบีวินาทีนั้นเลยรักมากกว่าเมียรักมากกว่าลูกรักมากกว่าใครทั้งสิ้นในโลกแค่วินาทีเดียวพี่น้องทำไมคนมุสลิมจึงรักบุรุษที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไมมุสลิมจึงรักนบีมุฮัมมัดเราไม่ได้รักเพราะความหล่อเราไม่ได้คลั่งเหมือนคนคลั่งดาราเราไม่ได้ชอบเหมือนคนคลั่งในลัทธิแต่เรารักนบีด้วยอีหม่านของหัวใจเราพี่น้องครับอุสมานท่านอุสมานจึงรักท่านนบีมากยิ่งกว่าใครทั้งหมดในโลกท่านอุสมานจึงรักอิสลามดาวะภรรยาลูกเขารับอิสลามท่านอุสมานใช้ชีวิตในมักกะฮ์พี่น้องครับเมื่อใช้ชีวิตอยู่ในมักกะฮ์มุกัรรอมะฮ์เนี่ยอิสลามเมื่อเริ่มทำการดาวะห์อย่างเปิดเผยเมื่อดาวะห์จาริยะห์ประกาศออกไปบรรดามุชริกีนบรรดาคนที่ไม่ชอบอิสลามต่างลงมาและทำร้ายคนมุสลิมกันทั่วหน้าเหมือนที่เราได้ยินในประวัติซอฮาบะห์หลายๆท่านบางคนโดนตีบางคนโดนเผาไฟบางคนโดนเหมือนท่านบิลาลบางคนโดนลากไปกับทรายบางคนเอาเสื้อเหล็กใส่บางคนถูกทรมานทุกอย่างพี่น้องที่รักแต่คนเหล่านั้นยึดติดอิสลามและจับอิสลามไว้ด้วยฟันกรามเขาไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวพี่น้องที่รักเขายืนหยัดและปฏิบัติตามหลักอิสลามซอฮาบะห์ในยุคนั้นจึงยืนหยัดและจับอิสลามด้วยฟันกรามเพราะกว่าเขาจะได้มาเขาต้องแลกด้วยชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างอุสมานบินมัสอูดคือหนึ่งในซอฮาบะห์ที่อยู่ในยุคแรกพี่น้องครับซอฮาบะห์คนอื่นๆเนี่ยอัมมาดท่านอัมมาดบินยาซิดซอฮาบะห์ยากจนเวลาท่านโดนทรมานไม่มีใครช่วยได้ซอฮาบะห์คนไหนที่เป็นคนอ่อนแอไม่มีญาติคอยดูแลหรือไม่มีผู้มีอิทธิพลคอยดูแลซอฮาบะห์คนนั้นก็จะโดนทำร้ายและก็จะโดนกลั่นแกล้งและบางคนโดนฆ่าพี่น้องที่รักแต่ปรากฏว่าท่านอุสมานบินมัสอูดเนี่ยท่านเนี่ยนะครับพี่น้องได้ทำสัญญากับอัลวาลิดบินมุฆีเราะห์เอาไว้พี่น้องจำอัลวาลิดได้ไหมครับพี่น้องอัลวาลิดนั่นคือพ่อของท่านคอลิดบินวาลิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุลูกเป็นมุสลิมแต่พ่อเป็นกาเฟรอัลวาลิดบินมุฆีเราะห์ไม่ใช่มุสลิมแต่ได้ทำสัญญาว่าจะดูแลอุสมานบินมัสอูดให้อุสมานบินมัสอูดจึงอยู่ภายใต้การดูแลของอัลวาลีดบินมุฆีเราะห์โดยที่อุสมานไม่ถูกทำร้ายเลยแม้แต่ปลายก้อยพี่น้องไม่มีใครกล้าทำอุสมานไม่มีใครกล้าตีท่านอุสมานไม่มีใครกล้าทำร้ายท่านอุสมานเพราะท่านวาลีดไอ้วาลีดนี่มันดูแลอยู่อุสมานจึงเดินไปในมักกะฮ์อย่างอิสระท่านอุสมานจึงไปไหนมาไหนได้ในมักกะฮ์อย่างปลอดภัยในขณะเดียวกันพี่น้องท่านอุสมานเห็นเพื่อนซอฮาบะห์ด้วยกันโดนทำร้ายท่านอุสมานเห็นท่านนบีโดนทำร้ายท่านอุสมานเห็นอัมมาดเห็นคอบบะห์เห็นซอฮาบะห์คนอื่นโดนตีโดนเค
ในขณะที่ตัวเองปลอดภัยท่านอุสมานจึงกล่าวกับตัวเองว่าพวกเขาเหล่านั้นถูกทำร้ายแต่อีหม่านยิ่งเข้มแข็งขึ้นในขณะที่ฉันวันนี้อยู่อย่างสบายแต่อีหม่านของฉันมันอ่อนแอลงเรื่อยๆพี่น้องครับเมื่ออุสมานคิดได้อย่างนั้นท่านอุสมานบินมัสอูดจึงเดินทางไปหาอัลวาลิดบินมูฆีรอและกล่าวกับอัลวาลิดว่าวาลิดเอ๋ยวันนี้เนี่ยนะฉันมาขอประกาศตัดความสัมพันธ์กับท่านท่านไม่ต้องดูแลฉันอีกแล้วหลังจากวันนี้วะลีดบินมูฆีรอจึงถามอุสมานว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้อุสมานเอ๋ยถ้าไม่ให้ฉันดูแลเจ้าจะต้องโดนแน่ๆมุชริกมักกะฮ์บรรดาพวกกุเรชต้องทำร้ายเจ้าแน่ๆท่านอุสมานบินมัสอูดตอบว่าฉันไม่ต้องการให้ใครดูแลฉันนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นฉันไม่ต้องการให้ใครดูแลนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นฉันสบายแต่วันนี้พี่น้องมุสลิมฉันลำบากฉันเดินไปไหนอย่างอิสระในขณะพี่น้องมุสลิมฉันโดนตีโดนทำร้ายฉันทนไม่ได้ฉันไม่พอใจจะให้มุชริกอย่างท่านมาดูแลฉันนี่คืออีหม่านพี่น้องครับเขาไม่ต้องการที่จะอยู่อย่างปลอดภัยภายใต้การคุ้มครองของมุชริกแต่อุสมานบอกว่าฉันพร้อมจะให้อัลลอฮ์ดูแลโดยที่ไม่ใช่ท่านนี่คืออีมานฮัสบีอัลลอฮ์วะนิอัมัลวะคีลอัลลอฮ์ผู้เดียวเพียงพอแล้วสำหรับเราวะลีดจึงบอกกับอุสมานว่าถ้าเจ้าต้องการแบบนั้นอุสมานเอ๋ยเราเดินไปที่กาบะฮ์ด้วยกันฉันจะประกาศต่อหน้ากุเรชทั้งหมดว่าวันนี้ท่านพ้นจากการดูแลของฉันแล้วเอาไหมอุสมานพี่น้องถ้าวะลิดประกาศออกไปอย่างนั้นนั่นคือการจบของอุสมานบินมัสอูดท่านต้องโดนทำร้ายท่านต้องโดนตีท่านต้องโดนแน่นอนอุสมานบินมัสอูดตอบกับวะลิดบินมูฆีรอว่าถ้าอย่างนั้นได้วะลิดเอ๋ยท่านไปกับฉันเราไปประกาศที่มักกะฮ์ที่กาบะฮ์วะลิดพาอุสมานไปที่กาบะฮ์พี่น้องครับแล้วตะโกนออกมาด้วยเสียงดังว่าโอ้พี่น้องบรรดากุเรชทั้งหลายวันนี้อุสมานบินมัสอูดอบูซาอิบได้พ้นจากการดูแลของฉันแล้วประกาศพ้นพันธสัญญาต่อหน้าบรรดามุชริกีนมักกะฮ์ที่กะอ์บะฮ์พี่น้องทันทีที่ปลดการดูแลพี่น้องอุสมานบินมัสอูดได้เดินไปในที่หนึ่งขณะนั้นมีการกล่าวคุยพูดคุยกันเรื่องราวนะครับพี่น้องโดยบอกออกมาว่าความสุขต่างๆจะไม่มีการถาวรอุสมานบินมัสอูดตอบว่าแต่ความสุขในสวรรค์มันคือความถาวรเมื่อคนได้ยินอย่างนั้นพี่น้องที่รักครับแล้วรู้ว่าอุสมานนั้นได้พ้นจากการดูแลของอัลวาลิดทั้งหมดจึงเข้าไปต่อยอุสมานบินมัสอูดไปตีไปทำร้ายอุสมานทันทีท่านอุสมานบินมัสอูดพี่น้องตาท่านแตกพี่น้องครับวาลิดมาเห็นเนี่ยเห็นอุสมานบินมัสอูดตาแตกเนี่ยนะครับพี่น้องวะลีดจึงถามอุสมานว่าอุสมานฉันบอกเจ้าแล้วนะถ้าเจ้าประกาศพ้นสัญญากับฉันเมื่อไรเจ้าโดนทันทีกลับไปฉันจะคุ้มครองเจ้าอีกครั้งอุสมานบินมัสอูดตอบวะลีดบินมุกะราบอกว่าวะลีดเอ๋ยตาดวงนี้ที่ฉันโดนเนี่ยนะท่านรู้ไหมว่าตาอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันก็อยากจะโดนเหมือนที่พี่มันโดนเหมือนกันฉันไม่ขอความคุ้มครองจากมุชริกแต่ฉันจะให้อัลลอฮ์ดูแลฉันเองพี่น้องนี่คือความเด็ดเดี่ยวของอุสมานบินมัสอูดจนกระทั่งท่านอุสมานบินมัสอูดในฮิจเราะห์พี่น้องท่านคือกลุ่มชนแรกๆที่ฮิจเราะห์ไปเมืองฮะบะชะห์และกลับมาจากฮะบะชะห์แล้วก็ฮิจเราะห์สู่มะดีนะห์อัลมุนัวเราะห์อุสมานบินมัสอูดเมื่ออพยพไปมะดีนะห์ครับพี่น้อง
สิ่งที่โดดเด่นมากของท่านอุสมานบินมัสอูดคือการอิบาดัตอย่างเข้มแข็งอุสมานบินมัสอูดเป็นคนที่อิบาดัตอย่างจริงจังมากและไม่สนใจดุนยาเลยแม้แต่นิดเดียวครั้งหนึ่งพี่น้องคนไปเห็นภรรยาของอุสมานบินมัสอูดคือท่านหญิงคาวล่าเนี่ยนะครับพี่น้องแต่งตัวซอมซ้อมาเมื่อคนเห็นอุสมานบินมัสอูดภรรยาของอุสมานคาวล่าแต่งตัวโซมอย่างนั้นเลยถามคาวล่าว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเจ้าแต่งตัวโซมสกปรกแบบนี้คาวล่าเอ้ยคาวล่าจึงตอบว่าสามีฉันเนี่ยนะอุสมานเนี่ยตอนนี้เขาไม่ใส่ใจอะไรแล้วดุนยาเขาไม่สนใจอะไรแล้วกลางวันเขาถือศีลอดพอเข้ายามกลางคืนอุสมานละหมาดเป็นตลอดศีลอดละหมาดกลางคืนศีลอดละหมาดกลางคืนนี่คือวิธีของซอฮาบะห์พี่น้องครับซอฮาบะห์เขาจะใส่ใจในเวลาค่ำคืนในการลุกละหมาดในขณะที่เราวันนี้ใส่ใจในการนอนซอฮาบะห์พยายามในการอิบาดะห์เขาต่างๆเขาเหล่านั้นแข่งขันกันในการอิบาดะห์ของเราแข่งขันกันในเรื่องดุนยาซอฮาบะห์พยายามกันและกันว่าใครจะมีเปอร์เซ็นต์และมีดีกรีที่สูงในเรื่องอาคิเราะห์ท่านนบีจึงเตือนอุสมานว่าทำอย่างนั้นไม่ได้สิทธิต่างๆภรรยาทั้งตัวท่านท่านต้องให้สิทธิ์มันด้วยอุสมานเคร่งศาสนาอยู่ต้องการอิบาดะห์ถึงขนาดมาหาท่านนบีในวันหนึ่งและบอกนบีว่าบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันขออนุญาตในการตะบัตตุลตะบัตตุลนั้นคือการขันทีตัวเองพี่น้องครับอุสมานต้องการจะทำหมันไม่ใช่ทำหมันนะครับพี่น้องตะบัตตุลนี่มันเหมือนกับการทำขันทีอ่ะพี่น้องเพื่อจะไม่ต้องยุ่งเรื่องเพศเรื่องอะไรอีกเลยแต่นบีฮะอิสลามไม่มีการทำเป็นขันทีพี่น้องที่รักที่จะใช้ชีวิตอยู่โดยปราศจากชาวัดห้ามโดยเด็ดขาดนะครับเมื่อท่านนบีห้ามเนี่ยซอฮาบะห์ที่อยู่ด้วยบอกว่าถ้านบีอนุญาตให้อุสมานในวันนั้นพวกเราจะทำตะบักตุลหมดเลยอุสมานบินมัสอูดจึงอยู่ในการอิบาดะห์อย่างเข้มแข็งพี่น้องครับและในขณะเดียวกันท่านก็ออกญิฮาดออกต่อสู้ในสงครามบะดรท่านและอัสซออิบลูกชายของท่านอยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตลอดพี่น้องท่านนบีจึงรักอุสมานมากนะครับท่านอุสมานจึงมีความโดดเด่นนั่นคือ1ท่านอิบาดะห์อย่างเข้มแข็ง2ท่านไม่สนใจเลยในดุนยาที่เป็นไปในดุนยาที่มันหมุนเวียนพี่น้องครับ3อุสมานบินมัสอูดไม่ยอมพอใจที่จะให้มุชริกีนมาดูแลท่านแต่ท่านพร้อมจะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดูแลท่านท่านยอมท่านพร้อมที่จะให้อัลลอฮฺดูแลมากกว่ามนุษย์ดูแลนี่คืออุสมานบินมัสอูดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักอุสมานมากจนอุสมานอยู่กับท่านนบีมาเรื่อยๆและวันหนึ่งพี่น้องครับท่านอุสมานบินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เกิดอาการเจ็บปวดการเจ็บในครั้งนั้นนะครับพี่น้องเป็นการเจ็บที่ทำให้อุสมานเสียชีวิตท่านอุสมานเมื่อเจ็บพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเยี่ยมท่านมาหาท่านอุสมานนบีเห็นอุสมานนบีบอกอุสมานว่ายาอับสัยอัลกุมะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโอ้อับูไซบ์เอ้ยดุนยาไม่ได้ทำร้ายและไม่ได้ประสบอะไรแก่เจ้าเลยนั่นคือนบีชื่นชมอุสมานว่าอุสมานเอ้ยดุนยาไม่สามารถจะหลอกลวงเจ้าได้เลย และดุนยาก็ไม่ได้มีส่วนได้อะไรจากเจ้าเลยอุสมานท่านอยู่ในการอิบาดะห์ท่านอยู่ในการพักดีต่ออัลลอฮ์ท่านอยู่ในความเข้มแข็งในการอามัตท่านอยู่ในความพยายามที่จะอิบาดะห์ตลอดท่านไม่สนใจดุนยาว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงใครจะมีอะไรหรือคนจะเป็นยังไงก็ตามท่านอุสมานท่านยังคงอยู่ในการอิบาดะห์
จนวันที่อุสมานบินมัสอูดเสียชีวิตพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาหาและมาที่มายัดอุสมานท่านนบียกอุสมานขึ้นนบีจูบที่มายัดอุสมานพี่น้องครับนบีจูบหนึ่งครั้งนบีจูบสองครั้งนบีจูบสามครั้งนบีร้องไห้ซอฮาบะฮ์ที่อยู่ข้างๆนบีด้วย เวลาเห็นนบีร้องซอฮาบะฮ์คนอื่นก็ร้องหมดเลยครับพี่น้องอุสมานบินมัสอูดเป็นซอฮาบะฮ์ที่นบีจิบจับมายัดขึ้นนบีจูบที่ศพนี้ถึงสามครั้งและนบีน้ำตาไหลพี่น้องนบีรักอุสมานมากและอุสมานเป็นซอฮาบะฮ์เป็นมุฮาจิรินคนแรกที่เสียชีวิตที่มะดีนะห์มุนาวะเราะห์และเป็นศพแรกที่ถูกฝังในกุโบร์บะกีอะห์อัลกอรกอตบะกีอะห์นั่นคืออุสมานบินมัสอูดพี่น้องครับอุสมานได้จากดุนยานี้ไปในสภาพที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอใจท่านท่านอุสมานบินมัสอูดได้จากดุนยาไปโดยท่านไม่ได้ลิ้มรสความอร่อยของดุนยาเลยแม้แต่นิดเดียวชีวิตของท่านอุสมานรุฮบานุลไลพี่น้องท่านคือนักอิบาดัตยามค่ำคืนฟุรซานุนนะฮะท่านคืออัศวินนักรบในยามกลางวันวันนี้มุสลิมพี่น้องครับสิ่งที่เรายังประโยชน์ที่สุดวันนี้ผมเตือนตัวผมและเตือนพี่น้องลุกขึ้นยามค่ำคืนนะครับพี่น้องในการอามันในการละหมาดตะฮัจญุดในการละหมาดกิยามุลไลล์นี่คือพลังของเราซอฮาบะฮ์มีความเข้มแข็งต่อสู้กับดุนยาได้เพราะซอฮาบะฮ์ละหมาดยามค่ำคืนมีช่วยดูคำถามด้วยนะเดี๋ยวซอฮาบะฮ์มีความเข้มแข็งเพราะซอฮาบะฮ์ยืนในยามค่ำคืนวันนี้เราอ่อนแอเพราะเราไม่ได้ยืนยามค่ำคืนพี่น้องครับเราจะเป็นราชสีที่ขับราไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถลุกละหมาดตะฮัจญุดกลางคืนได้ซอฮาบะฮ์เขาทุ่มเทเพื่อสู่อาคิเราะห์ในขณะที่เราทุ่มเทเพื่อสู่ดุนยาซอฮาบะฮ์ร้องไห้เวลาเสียใจขาดทุนในเรื่องอาคิเราะห์แต่วันนี้เราร้องไห้เพราะการขาดทุนในโลกดุนยาซอฮาบะฮ์เขาเหล่านั้นแข่งขันกันในการทำความดีในขณะที่เราแข่งขันกันในเรื่องดุนยาซอฮาบะฮ์เขาพร้อมจะแข่งขันกันในเรื่องการให้อภัยแต่วันนี้เราแข่งขันกันในเรื่องล้างแค้นซอฮาบะฮ์มีจิตใจที่สะอาดในขณะที่วันนี้ใจเราสกปรกไปด้วยดุนยาซอฮาบะฮ์กลัวอัลลอฮ์ที่สุดในหัวใจในขณะที่วันนี้เรากลัวมักลอกที่สุดในหัวใจไปนอกครับซอฮาบะฮ์ชีวิตเขาทั้งหมดเพื่ออาคิเราะห์ในขณะที่วันนี้เราทั้งหมดสู่ดุนยาหมดเลย ถึงเวลานะครับพี่น้องขอโทษนะคุณแจ็คบุคายักทักมาเนี่ยผมคนหนึ่งนะครับอาจารย์ที่เป็นพุทธครับแต่ผมชอบคำสอนอิสลามครับผมอยากจะเปลี่ยนศาสนาได้ไหมครับอาจารย์ผมติดตามจะตลอดคุณแจ็คสามารถรับอิสลามได้เลยนะแค่ท่านกล่าวคำปฏิญาณรับอิสลามเนี่ยท่านจะเป็นมุสลิมทันทีถ้าพร้อมเนี่ยกล่าวได้นะครับถ้าบอกว่าพร้อมเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้โทรมานะอินชาอัลลอฮ์นะครับนะถ้าบางแจ็คคุณแจ็คบุคายักถ้าพร้อมรับอิสลามบอกผมว่าพร้อมผมส่งเบอร์โทรให้ด้านท่านโทรเข้าหาผมเรารับอิสลามกันในรายการเลยอินชาอัลลอฮ์นะครับ ขอบคุณมากนะครับที่รับฟังชีวิตผมกันทำตัวนี้แล้วตายตาหลับนะฮะขอบคุณมากนะครับอย่าซากุมอลอขอร้องนำทางอิดายัดนะครับท่านสามารถเปลี่ยนได้นะครับพี่น้องขอบคุณนะขออนุญาตดื่มน้ำมึน ตะแบงนะ ใช่ไหมเสียงได้ยินนะฉะนั้นนะครับพี่น้องวันนี้เราเลยบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือการเปลี่ยนแปลงอิสลามเรื่องของซอฮาบะฮ์ไม่มีเรื่องคนอื่นที่เราฟังนะครับพี่น้องไม่เหมือนเรื่องนิยายหรือว่าเรื่องวีรบุรุษนักเคลื่อนไหวดาวะฮ์ทั่วไปซอฮาบะฮ์เราฟัง
และพยายามสะท้อนเข้าไปในวิญญาณสู่การปฏิบัติให้ได้อินชาอัลลอฮ์นี่คือเรื่องเป้าหมายของการฟังเรื่องซอฮาบะห์นะครับพี่น้องนะพี่น้องก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะก็ขอบคุณมากนะครับคุณแจ็คเรานะถ้าคุณแจ็คพร้อมเนี่ยพิมพ์ว่าพร้อมมาเลยนะเดี๋ยวผมจะส่งเบอร์โทรให้นะครับการเข้ารับอิสลามแค่ท่านประกาศปฏิญาณตนเข้ารับอิสลามท่านก็เป็นมุสลิมโดยสมบูรณ์นะครับอินชาอัลลอฮ์นะขอบคุณมากนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะพี่น้องทุกคนก็ดีใจนะขอบคุณมากนะครับดีใจนะก็เช่นกันนะครับผมเองก็ไม่นึกนะว่าพี่น้องต่างสนิทจะฟังด้วยนะเพราะว่า เราเข้าใจว่าคนกลัวเรานะพอฟังเสียงเราเนี่ยเขาก็ตกใจอย่างน้อยคุณคนหนึ่งและอีกหลายๆคนนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับฟังนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆนะเอาเลยนะก็ขอเตือนพี่น้องนะครับก่อนที่จะสู่คำถามกันนะว่าอย่าลืมนะครับเรื่องราวซอฮาบะห์ขอให้มันเป็นนูรเป็นรัศมีในหัวใจเราฟังเพื่อการเปลี่ยนแปลงตราบใดถ้าเราฟังแล้วไม่สู่การปฏิบัติเรื่องซอฮาบะห์จะไร้ผลทันทีไม่มีประโยชน์ในการฟังเรื่องซอฮาบะห์เรื่องซอฮาบะห์ฟังแล้วเปลี่ยนแปลงขจัดดุนยาออกจากใจให้ได้ไม่ได้ปฏิเสธดุนยาดุนยาทำเพราะเราต้องกินต้องใช้พี่น้องดุนยาทำนะครับทำงานดุนยาในขณะเดียวกันแต่ใจเราทั้งหมดมุ่งสู่อาคิเราะห์เรามีชีวิตอีกโลกพี่น้องครับเราไม่ได้ต้องการอยู่แค่ดุนยาถ้าวันนี้มีแค่ดุนยาไร้เหตุผลในการเป็นคนนะครับพี่น้องแต่วันนี้ดุนยามันเป็นทางผ่านเพื่อสู่อาคิเราะห์ที่ถาวรนะครับพี่น้องเพื่อสู่อาคิเราะห์ที่ถาวรนะดังนั้นเราพยายามซึ่งกันและกันนะครับคุณเตอริชก็บอกว่าผมก็ต่างสัตว์นี้ครับฟังประจำขอบคุณมากนะครับคุณธีรัชนะขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะผมก็ดีใจนะครับที่พี่น้องต่างสัตว์นี้ยังฟังนะเพราะว่าผมกลัวว่าคนจะตกใจเสียงผมนะบางคนไม่รู้จักจะตกใจนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆนะด้วยหัวใจเลยนะขอบคุณมากนะครับทำตัวดีแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากนะขอบคุณเป็นพันๆครั้งเลยนะครับขอบคุณมากนะเอาละนะก็บอกนะว่าพยายามนะครับเปลี่ยนแปลงสำคัญที่สุดอย่าลืมนะลุกละหมาดตาจุดนะเราถ้าคนจะว่าเขาเรียกตัสกีนเลยนะว่าราชสีตัวน้อยยังไม่นอนนะครับทีนี้อิชาลอนะครับลุกละหมาดตาจุดเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเรานะครับสู่เขาเรียกว่าการเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์นะครับพี่น้องในการยามค่ำคืนเราลุกขึ้นมาให้ได้ในการอิบาดะห์อินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์